นี่ไม่ใช่เป็ดย่าง MK นะอันนี้เป็ดย่างซายล่าเนื้อช่ำๆทำกับผักกาดแซ่บๆใส่ผักกาดอินเข้าไปน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเนี่ยกราบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่กูสู่คนครับมาอยู่กับผมซ่องไส้หล่าชาแนลคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ตามคําขอพี่น้องนะครับเทิ่นน่าจะอยู่ทางภาคเหนือเนาะถ้าผมอ่านโปรไฟล์เพิ่นบ่ผิดน่าจะอยู่ทางน่านนี่แหละเพิ่นว่าเฮ็ดปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดเฮ็ดให้เบิ่งแน่นี่ครับปิ้งเป็ดให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าโอ้ปิ้งอยู่ประมาณตั้งแต่บ่าย2เนาะบ่าย2โมงจนมื้อตอนนี้4โมงแลงพี่น้องมาเจ้าซีฟู้ดเพชรพี่น้องนี่หิวเข่าเลยมาก่อนอื่นขออนุญาตใส่มีดปาดนี่นี่เนื้อมันเนื้อนะเนื้อหลายเนื้อนะเป็ดป้องเขาตานี่โอ้ยน้องเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดข้นนั่งกินอยู่หลังบ้านไปเนาะแปลงพักต้องใส่มีดนะเพราะว่าเป็ดมันหยาบคุยเจ้าพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยววางสั้นสิเด้อพี่น้องเจ้าพี่คนๆนะพุ่นน่ะปากเคียงออกก็ยังเป็ดเต็มเคนนี่ไม่ใช่เป็ดย่าง MK นะอันนี้เป็ดย่างซายล่าเป็ดย่างซายล่าย่างหอมๆเนื้อช่ำๆทำกับผักกาดแซ่บๆใส่ผักกาดอินเข้าไปน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเนี่ย
โอชิโอชิวาซาบิเอือบนี่ผมเอือบใส่แต่น้ำมันหอยอย่างเดียวเลยพี่น้องไม่ใส่อย่างไรมันก็หอมน้ำมันหอยส่วนรสชาติเอามากินครับน้ำจิ้มแซ่บๆเพื่อเขาเขาไม่ต้องปรุงมันคอแซ่บนะพี่น้องผมมักที่ส่วนนี้แซ่บทำประกาศซอสจากส่วนทั้งหลังกรอบกรุบกรุบเมื่อมันตัวน้อยๆไปน้องสองโลกับสามโลกันนะครับครับเครื่องนี่ครับคือว่าหลายครับไอ้พี่น้องเพราะตัวใหญ่เลยมุมนี่อาจจะเป็นน้อยน้องเบิ้งน้อยๆนะเพราะเป็ดเกือบ3โลครับแค่คนเดียวตัวนี้ก็จะเอาไปแบ่งเอื้อยเป็นกินเนาะเอื้อยเป็นซอยหั่นเพื่อเป็นมาเข่ากล้องเป็นมามานำกับพี่น้อง
ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ใส่หลังชแนลในเรื่องครับมันผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปพี่น้องครับบรรยากาศหนาวครับเมื่อนี้ยังฝนตกเลยแหละตอนนี้เพิ่ง4โมงเลยครับ4โมงแรงกำลังมืดละสำหรับมื้อนี้ได้เป็ดย่างตามคำขอพี่น้องทางน่าจะเป็นภาคเหนือเนาะผมจำบ่ค่อยได้เพิ่นว่าย่างเป็ดจากประเทศในเบื้องหน้าผมก็จัดเลยครับตัวใหญ่ๆครับเมื่อนี้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ